หากเราต้องการจะรู้ว่าเราเป็นผู้ที่ทรงสร้างนะครับเป็นผู้ที่ทรงออกแบบอย่างสวยงามเนี่ยเราก็ต้องมองขึ้นไปบนท้องฟ้านะครับอันนั้นก็ถือว่าเป็นหลักฐานซึ่งในคัมภีร์กุรอานเนี่ยเรียกว่าอายาตซึ่งเป็นคำพหูพจน์นะครับเราจะพบว่าในท้องฟ้าประกอบไปด้วยดาวนับแสนล้านดวงแล้วเราก็จะพบว่าในตอนกลางคืนนะครับเราจะเห็นดวงดาวระยิบระยับสวยงามเป็นที่ประทับใจนะครับนั่นคือหลักฐานหรือว่าอายาตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูในท้องฟ้าว่าพวกเป็นผู้ที่ทรงสร้างเป็นผู้ที่ทรงออกแบบรู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองซีรีส์ที่จะทำให้คุณรู้จักพระเจ้ามากขึ้นกับผมบรรจงบินกาซันครับซามะอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุรอมฎอนกะรีมสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นอีกค่ำคืนหนึ่งของเดือนรอมฎอนเดือนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูได้ทรงประทานคัมภีร์กุรอานมาเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตแก่มนุษยชาตินะครับแล้วก็เพื่อที่จะให้มนุษย์เกิดความเชื่อมั่นในพระองค์ว่าเป็นพระเจ้าผู้ทรงประทานแนวทางที่ถูกต้องมานะครับพระองค์ก็ได้แนะนำตัวเองว่าพระองค์เป็นอิลาห์ดังที่ผมกล่าวไว้ใน 2-3 คืนก่อนหน้านี้คือหมายถึงเป็นสรณะที่เป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องยึดเหนี่ยวแล้วก็เป็นรับเป็นผู้ที่ทรงดูแลทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ได้ทรงสร้างมานะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมก็จะมาให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการรู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูนะครับก็เหมือนกับว่าการที่เราจะรู้จักใครสักคนหนึ่งถ้าหากว่ามีใครมาแนะนำตัวเองหรือยื่นนามบัตรมาบอกว่าตัวเขาเองเป็นวิศวกรที่ได้สร้างตึกหรือว่าเป็นสถาปนิกออกแบบอาคารที่สวยงามแน่นอนครับเราอาจจะยังไม่เชื่อจนกว่าเราจะได้เห็นผลงานของสถาปนิกคนนั้นหรือว่าวิศวกรคนนั้นเสียก่อนเราถึงจะเกิดความเชื่อนะครับว่าเป็นวิศวกรจริงเป็นสถาปนิกจริงนะครับเช่นเดียวกันครับพระองค์ต้องการให้มนุษย์ที่พระองค์ได้ทรงสร้างมาเนี่ยรู้จักพระองค์นะครับพระองค์ก็บอกกับมนุษย์นะครับให้ได้รู้ว่าพระองค์มีหลักฐานมีสิ่งยืนยันนะครับที่มนุษย์จะสามารถแน่ใจได้ว่าพระองค์เป็นผู้ที่เป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างอย่างแท้จริงมีข้อความในคัมภีร์กุรอานตอนหนึ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูได้ทรงกล่าวไว้ว่าซานูรีฮิมอายาตินาฮิฟิลอาฟากวะฟีอัมฟุซิฮิมฮัตตายะตะบัยยะนะละฮุมอันนะฮูอัลฮักซึ่งมีความหมายว่าเราจะให้พวกเขาได้เห็นหลักฐานของเราในฟากฟ้าแล้วก็ในตัวของพวกเขาจนกระทั่งพวกเขาแน่ชัดว่าคัมภีร์กุรอานซึ่งเป็นวจนะของเรานะครับเป็นความจริงนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็ต้องการจะบอกให้เราได้รู้ว่าหากเราต้องการจะรู้ว่าเราเป็นผู้ที่ทรงสร้างนะครับเป็นผู้ที่ทรงออกแบบอย่างสวยงามเนี่ยเราก็ต้องมองขึ้นไปบนท้องฟ้านะครับอันนั้นก็ถือว่าเป็นหลักฐานซึ่งในคัมภีร์กุรอานเนี่ยเรียกว่าอายาตซึ่งเป็นคำพหูพจน์นะครับเราจะพบว่าในท้องฟ้าประกอบไปด้วยดาวนับแสนล้านดวงแล้วเราก็จะพบว่าในตอนกลางคืนนะครับเราจะเห็นดวงดาวระยิบระยับสวยงามเป็นที่ประทับใจนะครับนั่นคือหลักฐานหรือว่าอายาตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูในท้องฟ้าว่าพวกเป็นผู้ที่ทรงสร้างเป็นผู้ที่ทรงออกแบบแล้วก็ในตัวของเราที่พระองค์ได้ทรงบอกนะครับว่าพระองค์ได้แสดงหลักฐานเอาไว้ว่าพระองค์เป็นผู้ที่ทรงสร้างเป็นผู้ที่ทรงกําหนดระเบียบเอาไว้อย่างสวยงามนะครับแล้วก็กําหนดให้อวัยวะในร่างกายของเรานะครับเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าพระองค์เป็นผู้ที่ทรงสร้างนี่เป็นสิ่งที่พระองค์ได้ทรงแนะนําพระองค์นะครับในฐานะที่พระองค์มีพระนามว่าอัลคอลิกอัลคอลิกหมายถึงผู้ที่ทรงสร้างแล้วก็พระองค์ได้บอกเอาไว้นะครับว่าพระองค์ได้ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งหลักฐานยืนยันการสร้างของพระองค์เนี่ยเราสามารถที่จะเห็นได้ในฟากฟ้าและในตัวของเราซึ่งในคัมภีร์กุรอานใช้คำว่าอายาซึ่งเป็นพหูพจน์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับอายาหรือว่าอายะนะครับไม่ได้มีเฉพาะอยู่ในคัมภีร์กุรอานอย่างเดียวนะครับที่เรามักจะเข้าใจกับว่าในคัมภีร์กุรอานเนี่ยประกอบไปด้วย 6,236 อายะแล้วก็การศึกษาอายะของอัลเลาะห์ในคัมภีร์กุรอานก็ศึกษากันแค่เพียงเท่านั้นแต่ความจริงแล้วอายะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูมีอยู่ในท้องฟ้าอีกมากมายรวมทั้งในตัวเราด้วยทั้งนี้เพื่อให้เรานะครับได้รับประโยชน์จากการรู้จักพระเจ้าว่าถ้าจะรู้จักพระเจ้าแล้วเราจะต้องศึกษาอายะของพระองค์ในคัมภีร์กุรอานนะครับแล้วศึกษาอายะของพระองค์นอกคัมภีร์กุรอานที่ปรากฏอยู่ในท้องฟ้าแล้วก็ปรากฏอยู่ในตัวเรา
ทั้งนี้เพื่อที่เราจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์และเราจะได้ตระหนักว่าในตัวของเรานะครับพระองค์รัชวราได้ทรงสร้างเอาไว้แล้วก็ทรงกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้จนพระองค์ได้บอกว่าเราเป็นของพระองค์โดยเราจะต้องกล่าวว่าอินนาลิลละนะครับเราเป็นของอัลเลาะห์ว่าอินนาอิลัยฮิรอญูนแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราจะกลับไปหาพระองค์อันนี้เป็นการเตือนให้เรารู้จักสถานะของเรานะครับว่าตัวเราชีวิตเราทั้งร่างกายและวิญญาณไม่ได้เป็นของเราเป็นของอัลเลาะห์แล้ววันหนึ่งเนี่ยเราจะกลับไปชะตากรรมของเราในตอนกลับไปหาอัลเลาะห์เนี่ยครับก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวของเราขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ว่าเราจะปฏิบัติตามในสิ่งที่พระองค์ใช้แล้วก็งดเว้นในสิ่งที่พระองค์ห้ามหรือไม่ครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์รู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วก็อินชาอัลเลาะห์พรุ่งนี้เรามาพบกันใหม่ซอมอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์รู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองซีรีส์ที่จะทำให้คุณรู้จักพระเจ้ามากขึ้นกับผมบรรจงบินกาซันครับ